Fashion Myth ผลงานเขียนโดยกะละแมพัชรศรีเบญจมาศที่เธอบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะชวนคุณมาออกกำลังใจอย่างแข็งขันโดยเธอได้มาเล่าเหตุการณ์ในชีวิตของตัวเองและคนใกล้ตัวที่แต่ละเรื่องราวนั้นได้มอบมุมมองที่ดีในการใช้ชีวิตให้กับเธอและยังสอนให้เธอมองโลกในมุมบวกไปพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะฝึกฝนจิตใจตัวเองไม่ให้ร้อนรนโดยสำหรับเธอแล้วชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในวันที่อายุครบ40ซึ่งเธอได้เรียนรู้ที่จะอภัยในสิ่งที่ตัวเองเคยขุ่นเคืองใจต่อพ่อแม่ในวัยเด็กและคลายปมในใจจากความรักที่ไม่สมหวังจนค้นพบในที่สุดว่าตัวเธอเองได้รับความรักอย่างท่วมท้นมาตลอดจากคนสองคนนั่นก็คือพ่อและแม่ของเธอเองและเธอยังได้มาส่งต่อคำสอนดีๆจากการที่เธอได้เข้าพบองค์ดาไลลามะซึ่งท่านได้สอนไว้ว่าเมื่อเรารักและดูแลสุขภาพร่างกายเราอย่างไรเราก็ควรดูแลสุขภาพใจเราให้ดีเช่นกันเราต้องค้นหาสาเหตุแห่งทุกข์ให้ได้และรู้ว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขพุทธศาสนาถือเป็นวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจต้องค้นคว้าลงมือทำแล้วจะพบคำตอบมาทำให้ปีใหม่นี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แคร์ตัวเองด้วยการรักษาใจไว้ในแดนบวกไปกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ